ตอนนี้เราอยู่ที่ทอสคาน่านะเขาใหญ่ขึ้นได้ไหมไม่ได้แล้วเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วขึ้นได้ไหมเต้เร็วเต้สู้สู้ยาฮูเต้สู้สู้นี่ตอนนี้น้องวอเตอร์ขึ้นไปแล้วข้างบนจะมาสไลเดอร์ตรงนี้นะครับเรามาถึงนี่แล้วนะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนี่ตัวอะไรเขาเรียกว่ากราฟิตี้กราฟิตี้ก็ได้ถ้าป้าจะบอกว่าผีตาขนก็จะกลัวใช่ไหมแต่ถ้าว่าผีแอบเป็นผีหน้ายิ้มข้างล่างที่เห็นวิวเมืองเต้ยมาดูนี่มั้ยผีหน้ายิ้มไม่ใช่ผีหน้ายิ้มอันนี้หมาหมาอะไรอ่ะตรงนี้ก็มีอีกเด้อนี่อันนี้อันใหญ่ก็เลิศเลยนี่ดูตรงนี้ดีกว่าเขาบอกนี้วิวพอยต์เห็นวิวเปล่านู่นเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนู้นลูกเห็นไหมข้างล่างนี่คือตัวเมืองด่านซ้ายเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่เมืองนั้นกันด่านซ้ายนี่ลูกฮะยังไม่ถึงเลยลูกไปเดี๋ยวเราต้องขับรถไปกันต่อในทางนี้Let's go. วันนี้ตื่นเช้ามาอยู่ที่ด่านซ้ายแล้วเมื่อวานมาถึงด่านซ้ายช่วงเกือบจะเย็นแล้วเนาะสักประมาณ4โมงกับ5โมงแล้วสิเกือบ5โมงแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปไหนคะเราจะไปภูเรือกันตอนนี้ประมาณ9โมงกว่าเราจะขึ้นไปบนภูเรือจากด่านซ้ายไปภูเรือก็ประมาณ30กว่าโลสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะพอไปภูเรือเสร็จหนูจะไปไหนนะไปเชียงคานเต้ยเขาอยากไปเชียงคานเต้ยไม่เคยไปเชียงคานไม่เคยไปต้องไม่ไปเนอะภูเรือเรียกว่าภูเรือเหมือนภูกระดึงเลยอ่ะไม่มึงรู้จักภูกระดึงเลยภูกระดึงต้องเดินขึ้นลูกภูเรือไม่ต้องเดินมากแต่ก็เดินกันแหละประมาณ30โลใช่ไหมวันนี้3,500โลใช่1,500โลหมื่นโลมีหมื่นโลไหมว้าหัวเย็นตอนนี้เรามาถึงไหนกันแล้วรู้ไหมเต้ยรู้ไหมลูกหนาวมากใช่เรามาถึงยอดภูเรือกันแล้วแต่ยังต้องเดินอีกหน่อยนะหรือจะขึ้นรถก็ได้ขึ้นรถเขาก็คิดค่าบริการคนละ20บาทแต่ถ้าเดินก็เดินได้นี่เดินทางเนี่ยศึกษาธรรมชาติเขาห้ามขึ้นเอาขับรถขึ้นสิลูกข้างบนเนี่ยไม่มีที่จอดไงโอเคไปตอนนี้ก็จะมีทางเดินนะ740เมตรเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้าเราไม่ศึกษาธรรมชาติขอห้ามที่เขาอยากห้ามเสียงดังลูกงูเป็นสัตว์ป่าไหมฮะเขาบอกแถวนี้จะมีอะไรมั้งงูเป็นสัตว์ป่าลูกนี่โครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีนกหลายแบบเลยเห็นไหมใช่มีผีเสื้ออีกหลายแบบด้วยเส้นทางก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปนะครับ Let's go ตอนนี้เรามาถึงทางแยกนะเขาก็บอกว่าไปทางผาโหล่นน้อย50เมตรหรือไปยอดภูเรือ650เมตรเขาบอกว่าหน้าผาสูงชันอันตรายใช่หน้าผาสูงชันอันตรายลูกเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันก่อนไปผาโหล่นน้อยครับผาหล่นน้อยอยู่ตรงนี้
เราไม่ได้แมสกันมาเลยนะใช่เพราะว่าเราอึดอัดกันมากสวยไหมเขาบอกว่าห้ามปีนผาลงไปเดินถ่ายรูปได้ลูกแต่ห้ามปีนเพราะว่าหน้าผามันสูงชันและอันตรายมากนู่นตรงนู้นยอดภูเรือเห็นไหมเต้ยนู่นภูเขาอยู่นู่นไงที่เราต้องเดินไปบนยอดนู่นแหละนี่เขาบอกว่าภูเรือนี่เป็นช่องลมนะมาจากประเทศจีนเลยใช่ไหมมาอากาศจะเย็นตลอดเวลาเลยมาหน้าไหนก็อากาศเย็นลมจะเย็นตลอดเพราะเป็นช่องลมเนี่ยลมพัดตลอดเลยตอนนี้อากาศประมาณ10กว่าองศานะน่าจะประมาณ 19.99 วันนี้เขาบอกว่าห้ามเดินออกนอกเส้นทางแต่เต้ยต้องเดินตามทางอย่างเดียวนะลูกถ้าเดินออกนอกเส้นทางอาจจะหลงได้ไปมาม่าไปแล้วโอ้มาม่าชุดแดงนี่ก็เด่นมากเลยอะไรนะอันนี้เหรออันนี้เขาเรียกว่ามอสเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งขึ้นในอากาศที่อากาศเย็นแล้วก็ชื้นๆนะลูกมันจะทำให้ลื่นใช่นี่เขาก็เอาไปปลูกเป็นต้นไม้อะไรประดับได้ลูกนี่ไงตรงพื้นต้นเจอเต็มเลยตรงนี้ใช่มันเยอะมากเลยตลอดทางเลยลูกเดินไปดูไปทางเลยเขาเรียกว่ามอสเหรอหรือฟองน้ำแห่งผืนป่าลูกใช่เขาบอกว่าไลเคนไลเคนจะเป็นลักษณะเหมือนกับนี่ไลเคนเป็นอย่างนี้นี่ไลเคนนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะขึ้นตามต้นไม้เป็นเหมือนวัชพืชชนิดนึงนะลูกนี่เป็นอย่างนี้ไลเคนนะป้ารู้จักแค่นี้แหละมอสกับไลเคนเนี่ยสมัยป้าเรียนนะชีวะพัตโตครูไม่สอนพัตโตครูเขายังไม่สอนหนูหรอกลูกเพราะว่ามันยังเด็กไปถ้าคนเหนื่อยอ่ะถ้าคนไม่ไหวต้องขับรถถ้าคนใช่ผีเสื้อมีผีเสื้อด้วยเขาบอกมีผีเสื้อหลายประเภทเลยนะถ้าคนเดินไม่ไหวหลายประเภทใช่หลายประเภทเลยนี่แหละน่าจะประเทศจีนหนาวมากใช่ไหมประเทศจีนก็หนาวนะเดินต่อไปลูกมอสเหมือนภาษาอังกฤษมากกว่าใช่เป็นภาษาอังกฤษไงลูกแล้วภาษาไทยอ่ะเขาเรียกว่าฟองน้ำในป่ามั้งปอก็ไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรแล้วก็เดินมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วมั้งเดาเอานะรู้จะถึงยังงั้นเดินต่อไปนะนี่ต้นนางพญาเสือโคร่งซากุระใช่ไหมมีบันไดลูกตรงนี้มีเถาวัลย์มีอะไรเยอะแยะเลยเตอร์ข้างหลังก็เป็นเถาวัลย์ข้างหลังก็เป็นเถาวัลย์ไปอะไรเขาบอกเถาวัลย์ไงลูกเถาวัลย์คืออย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือเถาวัลย์ไปกิ่งๆแบบห้อยลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเถาวัลย์เนี่ยเถาวัลย์ดัชนีเคยได้ยินไหมลูกเถาวัลย์อ๋อเถาวัลย์เฮ้ยเจออะไรข้างหน้ามีอะไรด้วยเนี่ยต้นไม้ล้มทับทางอยู่แล้วทำไงอ่ะข้ามได้เหรอข้ามได้เหรอก็ทำอย่างนี้โอ้ยสุดยอดไปเลยมาอย่างนี้สิมาข้าไม่เก่งแต่คอมไงดอกไม้ flower ดอกไม้ทุ่งดอกไม้เล็กๆแหละจริงเหรอน่ารักน่าจะเป็นน้ำไอ้นี่มั้งน้ำค้างน้ำฝนนี่ก็มีข้ามติดหน้าผาสูงชันและอันตรายตรงนี้เขาเรียกอะไรนะกล้วยไม้กล้วยมวยอันนี้ต้นไผ่ลูกใครชอบกินต้นไผ่นะแพนด้าแพนด้าอันนี้อะไรอ่ะเขาบอกว่าหน้าผาสูงชันและอันตรายไม่โปรดอย่าออกนอกเส้นทางปีนหน้าผานี่ไม่มีคนลอยคนเคยตกลงไปเลยนะตรงนี้เป็นหน้าผาอันตรายลูกกลัว
ไปดูกันต่อนะครับอะไรนะอีกใกล้แล้วเดินไปเรื่อยๆหน่อยข้างหน้าแล้วลูกพอหมดบันไดก็ถึงแล้วมีอะไรป้าช่วยแบกไหมมาอะไรรองเท้ากี่โลนะ2โลข้างละโลครับรองเท้าเชอรี่ H&M นะครับนี่เตอร์ถึงแล้วกุ้งเย้เย้ถึงแล้วเหนื่อยไหมไปเดินต่อนิดเดียวถึงแล้วถาลาใช่เราไปเดินดูหน้าผาไงลูกนี่ก็ป้ายนะเป็นยอดภูเรือไปดูวิวนี้เร็วสวยป่ะป้าเดินไปถึงนู่นเลยใช่แล้วก็เดินไปถึงนู่นเลยลูกวันนี้ก็เดินมานะใกล้จะถึงยอดแล้วอีกนิดนึงยอดภูเรือก็จะอยู่ตรงที่มีพระอยู่ไงตรงไหนที่มีพระตรงนั้นก็จะเป็นยอดของภูเรือเจอยังเจอเห็นพระยังเจอยังไปเดี๋ยวนี้นิดนึงถึงแล้วมาก็ถ่ายรูปให้ลูกอยู่ศาลาเนี่ยศาลาชมวิวอุทยานแห่งชาติภูเรือนี่เขาบอกว่าตรงนี้มีอะไรบ้างด้วยเมื่อกี้ก็ดูตั้งนานไม่รู้ว่าตรงไหนคืออะไรนี่นะแนวเขตอุทยานแห่งชาติโอ้ยแสงลงพอดีมีหลายภูเลยผาหล่นน้อยภูคลั่งภูผาหาดไทยภูเปราะภูโปกภูผาศาสตร์ภูเขียวภูผากบโหตรงไหนมั้งเนี่ยหลายภูเลยนะตรงเนี้ยมันก็ภูเนี่ยก็ภูหมดเลยเป็นไงมั้งเต้เหนื่อยมั้ยเหนื่อยนี่ก็คือทางไปที่จุดสูงสุดของภูเรือนะคือยอดภูเรือนี่ทางขึ้นไปหมาม้าเดินไปแล้วเต้อมีบันไดขึ้นด้วยเป็นกระถางต้นไม้อ๋อมีต้นไม้เต็มเลยใช่ไหมอ่ะเต้เดินไปเลยครับกระถางต้นไม้คือเป็นหินนี่แหละ ใช่ลูกเป็นลายหินคือเป็นลายหินน่ะเป็นลายหินเลยเหรอใช่ลายหินมาเดินไปแล้วนู่นถึงพระแล้วโอ้ลมแรงมากเลยนะที่เขาบอกว่าเป็นช่องลมเลยใช่ไหมนี่ลมแรงจริงเลยพี่พระเตอร์ตรงนี้คือจุดสูงสุดนะเตอร์ภูเรืออ่ะเตอร์ไหนไหว้พระอ่ะมาติไหว้พระปิ้งปิ้งสามทีป้ายไงป้ายยอดภูเรือนะลูกมาถ่ายไหมมาถ่ายให้ไหมตรงนี้เป็นหมุดสูงสุดนะของภูเรือทำเมื่อวันที่4เมษายนปี2500ไม่ใช่2483โอ้ก็หลายสิบปีมากเลยนะที่นี่เหรอใช่มันอยู่หลังป้ายเลเตอร์เนี่ยหลังป้ายยอดภูเรือนะดูสิก็ไม่เห็นใช่ไหมลูกตรงป้ายอยู่นี้นะสุดก็อยู่ตรงนี้นะปลดสีสวยมากโอเค
อุทยานแห่งชาติภูเรือมีเนื้อที่ประมาณ 70,000 กว่าไร่นะสูงกว่าน้ำทะเลปานกลาง 1,300 เมตรเป็นยอดภูเขาที่ราบกว้างใหญ่มีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อนมีหน้าผาที่ลักษณะแปลกๆคือเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนกับหัวเรือสำเภาใหญ่ถึงเรียกว่าภูเรือจุดชมวิวนะภูเรือผมบอกว่าห้ามปีนป่าแถวนี้มันอันตรายมากเลยห ินก้อนนี้แปลกมากเลยเหมือนถุงเงินเลยถุงเงินใหญ่ๆมีทางขึ้นปีนขึ้นไปด้วยทางที่เรามานะทางฝั่งนู้นนะอ้อมภูเขามาตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรอ่ะลูกรอยเท้ามนุษย์รอยเท้ามนุษย์ใช่ไหมใครเดินอ่ะมนุษย์คือรูปร่างแบบนี้ใช่ไหมเราต้องดูตามทางนี้เขาเขียนว่าอะไรรอยเท้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทยก็จะมีสัตว์กีบนะสัตว์กีบก็มีอะไรไม่มีช้างหรอนี่ช้างรอยเท้าเป็นอย่างนี้ใช่รอยเท้าช้างไงลูกอันนี้รอยเท้าอันนี้รอยเท้ากระสู้กระสู้กระสู้มันจะเหมือนแรดอะลูกแรดเป็นแรดแต่มีเขาเดียวนี่อันนี้อันนี้สมเสร็จสมเสร็จมันก็เหมือนแบบเหมือนตัวหมูผสมหลายๆอย่างเหมือนช้างเหมือนหมูเหมือนกวางเขาผสมกันหลายอย่างเสร็จอันนี้กระทิงก็เหมือนวัวรอยเท้ากระทิงเป็นกีบนะกีบของเท้าวัวแล้วรู้ไหมตัวอะไรตรงนี้อ่านออกไหมหมูใช่ไหมหมูป่าเนอะหมูป่าเนี่ยตรงนี้ก็มีอีกนะเหมือนรอยเท้าจิ้งจกโอ้รอยเท้าเยอะมากเลยตรงนี้นะนี่โอเคเดี๋ยวพาน้องเตอร์เตอร์ดูอีกหน่อยนะเดี๋ยวเราก็จะเดินกันอีกแล้วเตอร์จะดูรอยเท้าต่างๆเตอร์ชอบรอยเท้าต่างๆตรงนี้มากเลยไปนั่งกินน้ำกันดีกว่าลูกไปแล้วก็ไปมาที่ยอดภูเรือมาแล้วนะไปที่จุดหมุดสุดยอดของสูงสุดใช่ไหมไม่จุดสุดยอดบอกจุดสุดยอดนี่ก็จะเข้าใจผิดหมุดสูงสุดของภูเรือจริงๆก็ไม่ได้สูงมากนะ 1,300 กว่าเมตรก็กำลังจะลงและกำลังตัดสินใจกันว่าจะลงยังไงนะเตอร์จะนั่งรถลงหรือจะเดินลงกันดีอาจจะมีป้ายด้วยใช่ไหมอุทยานแห่งชาติภูเรือนะอาเก็บป้ายซะหน่อยแต่ตรงนู้นก็เป็นหนาวสุดในสยามแต่ไม่มีอุณหภูมิเขียนไว้เท่าไหร่เมื่อกี้เราไปตรงนี้มาตรงไหนตรงพระใช่ตรงพระจะสูงสุดตอนแรกที่เรามาคือทางตรงไหนนี่ไงที่เราเดินมาเนี่ยทางนู้นน่ะที่มีพ่อกับลูกเดินเนี่ยเราเดินมาทางนี้แล้วขึ้นมาตรงนี้ปวดเริ่มปวดฉี่แล้วไปห้องน้ำไหมห้องน้ำไหนอ่ะที่ดูขีดแล้วก็ดำอะไรนะขีดแล้วก็ดำนู่นห้องน้ำไงเอาล่ะเต็มเหมือนจะไม่มีเป็นตึกเต็มเลยนะห้องน้ำเลี้ยวขวาเมื่อไงเดี๋ยวพาน้องวัตเตอร์เข้าห้องน้ำก่อนนะครับไปทางเดินธรรมชาติกันเถิด